ผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้เราเดินทางจากสายงานมานี่นะมาไว้ที่ร้านก็ต้มปลาเย็นนะครับอันที่10เนี่ยก็จะเปิดทุกวันทุกวันพุธนะครับวันนี้เราจะมารอกินร้านที่ดูหน้าของลูกค้าของเราครับผมต้องมาลองครับผมต้องมาลองครับใช่ใช่นี่ดูน้ำเดือดขุดเลยขุดเหมือนกระทะทองแดงเองเลยมาดูวัตถุดิบของพ่อค้าเรานะก็เป็นพวกเนื้อปลากระป๋องกุ้งสดๆนะฮะแล้วก็จะมีซี่โครงหมูนะครับเป็นพวกหัวปลาแต่เมนูวันนี้นะครับผมจะสั่งเป็นกระต้มปลานะครับกระต้มปลาหัวปลาแล้วก็เป็นเนื้อปลาแล้วก็กระเพาะนะครับร้านนี้นะฮะมาหลายครั้งแล้วนะฮะมาที่ไหนก็นั่งก็จะไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะสั่งเขาเรียกมาแล้วนี่คือบริการเส้นทางที่จะมานะครับอันนี้ถนนอะไรดีเข้ากับบรรยากาศนะครับอากาศเย็นทานกับต้มปลาร้อนๆนะครับรสชาติกำลังดีเนี่ยรอนิดนึงฮะรอช่วงที่รอนะครับก็เตรียมอาวุธนี่ผมก็มีทีมงานมาด้วยหลายคนนะฮะเคยไปลองกินหลายร้านแล้วผมขอแนะนำร้านนี้นะฮะร้านติดๆราคานะครับ2อย่างแค่60บาทนะครับข่าวว่าเป็นพิเศษคือ80บาทเกาเหลาอยู่ที่80บาทนะครับหากใส่ทุกอย่างที่มีในร้านเลยนะครับราคาเป็นแค่100บาทนะครับรสชาติจะบอกเลยว่าหากเพื่อนๆมาไม่มาลองหรือว่าไม่ใช่ละนะครับถ้าเพื่อนได้มาดูที่เมนูผัดกันรสเลยครับนี่เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่ร้านเล็กๆ4โมงเย็นถึง3ทุ่มร้านเล็กๆนะครับ
ร้านเล็กๆเราไม่ชอบกินร้านใหญ่ร้านใหญ่ก็ถึงยากขายแก๊สหมดเลยใช่ผมว่าบรรยากาศของการรับประทานอาหารข้างทางหรือว่าสตรีทฟู้ดพวกนี้มันไม่บรรยากาศแล้วก็ดูบรรยากาศที่ผมพาเพื่อนมาสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนเยาวราชเลยนะบรรยากาศทานยากมากเลยเนี่ยแล้วเป็นตึกเก่าที่ชลบุรีนะฮะสมัยรัก40-50ปีถ้าสมัยคงนะฮะย่านแถวนี้เนี่ยเป็นร้อยน่าที่จะเป็นย่านเศรษฐกิจนะพวกคนค้าขายคนค้าเยอะมากแล้วย่านตรงนี้เป็นย่านของคนจีนที่ผมมีร้านตรงนี้นะก็เลยไปหน่อยนึงนะฮะมันมีร้านที่จะเป็นชื่อดังที่ชลบุรีเนี่ยจะมีอาหารที่ก็จะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างเป็ดพะโล้นะครับหรือเป็ดตุ๋นนะครับเรามีพวกหอยจ้อปูพวกอะไรต่างๆนะครับอาหารที่นี่ค่อนข้างอร่อยแล้วมีหลายร้านเลยนะที่ผมจะพาเพื่อนๆไปลองชิมดูนะครับช่วงนี้ก็รอลูกค้าพร้อมไปจะเริ่มหิวเลยหิวเลยมาแล้วอันนี้เป็ดกราฟด้วยนะครับมีอันนี้เป็นหัวจักคนเป็ดกราฟคือไหนสิเนื้อปั้มไม่อร่อยของเราเองแสงอาจจะไม่ค่อยพอนิดนึงนะเป็ดกราฟเส้นน้อยเป็ดกราฟเส้นน้อยมีที่มีอะไรบ้างมาใช่แล้วก็โรยขาให้เลยเป็นไงชิมแล้วรสชาติไม่บอกเลยถ้าคนกินไม่เติมก็คืออร่อยอ่ะส่วนน้ำซุปสะพานอร่อยขอเส้นน้ำซุปพักหน่อยเดี๋ยวไปเติมน้ำส้มกินก่อนกรอบเต็มกรอบเต็มของโอ๊ตเติมแต่น้ำส้มของไอ้หาอาหารต้องการสารอาหารเข้าสู่ร่างกายด่วนมาแล้วกำลังจะมาแล้วบอกได้เลยนี่ผมเป็นมาแล้วครับมาเลยฮะมาแล้วครับนี่เลยฮะเพื่อนๆครับนี่เลยครับเพื่อนๆแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มของเขาแต่วิธีการกินผมเนี่ยเหมือนใครบอกว่าปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะแล้วจะกดชอบเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปก่อนนี่กลมกล่อมมากครับหวานกลมกล่อมไม่คาวนะครับเพื่อนๆไม่คาวโอ้อร่อยมากเลยมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องรอละโอ้ลมค่อนข้างแรงผมชอบทานเผ็ดนิดนึงนะครับหากใครมาแวะก็ปรุงตามใจชอบเปรี้ยวชอบหวานมันเค็มแล้วก็ว่ากันไปนะครับใครชอบหวานก็หวานไปนะไปขอบางนิดนึงขอบางนิดนึงโอ้โหน้ำตาลหอมน้ำตาลหอมอันนี้ปรุงให้มันเข้ารสนะฮะที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้เลยใส่เลยอร่อยมากเลยหอมมันเต้าหู้เฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเต้าเจี้ยวเพิ่นก็ไม่ใช่เซียนคนจีนนะฮะผมนู่นภาคพื้นเอเชียผมคนชอบทานจัดจ้านนะครับมาวางไปมั่วเลยเนี่ย
ดูนะเพื่อนนะดูนะดูเครื่องเขานะค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่หากใครยังอยากจะขอกระเทียมเจียวก็ขอเพิ่มได้นะนี่ผมอยากให้ดูเนื้อปลาของเรานี่เห็นไหมฮะชามนี้แค่60บาทใครสั่งไม่เสร็จก็ได้นะครับใครชอบทานทุกอย่างจะร้านก็ราคาแค่100บาทนะนะนี่ดูก่อนผมจะลองดูเนื้อเขาจะหนึบขนาดไหนนะครับเต็มคำหนุบมากผิดพูดเป็นด่างจะผิดแล้วโอเคเพื่อนๆอย่าลืมแวะมานะครับอยู่ชลบุรีนะครับร้านนี้คือร้านเจ๊ติ๋มนะครับอยู่ข้างหลังเฉลิมไทยเลยมานิดเดียวก็ถึงแล้วเส้นสายไหนครับเส้นสายไหนนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับก็ว่างก็มาเจอผมได้จริงด้วยกัน